สวัสดีครับพบกับคอบบะไคซีซั่น2ก็ปลดล็อกไปแล้วสำหรับคลิปที่แล้วนะฮะก็ได้พันวิวแล้วนะฮะซึ่งถือว่าก็แปลกใจอยู่นะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะฮะสำหรับคอบบะไคซีซั่น2 EP ที่1นะฮะก็บอกก่อนนะฮะว่า EP นี้นะฮะมี10ตอนเหมือนเดิมทยอยทำไปเรื่อยๆครับมาเริ่มกันเลยต่อจากซีซั่นที่แล้วเลยนะฮะเหตุการณ์ก็จะมาที่จอห์นคริสนะฮะก็ได้แวะเข้ามาที่สำนักคอบบะไคก็เจอกับจอห์นนี่ก็ออกมาดูไงฮะว่าใครมานะฮะจอห์นคริสก็เลยบอกว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าสำนักเราเนี่ยมันจบไปแล้วพวกเขาเนี่ยคิดผิดตอนนี้เนี่ยพวกเขารู้แล้วว่าความจริงเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเองจอห์นนี่ก็บอกว่าเนี่ยผมคิดว่าคุณตายไปแล้วเอ้ยฉันไม่ได้ตายหรอกไอ้หนูนะฉันแค่หายไปเป็นเวลานานฉันยินดีเลยนะพยายามจะจับมือจอห์นนี่ก็ปัดมือออกไปนะฮะจอห์นคิดก็เลยบอกว่านายยังมีนิสัยหัวร้อนอยู่นี่แต่ฉันชอบว่ะมีหน้านะนักเรียนนายถึงได้แชมป์นะเพราะนายฝึกเขามาอย่างดีนี่เองนะฮะเหมือนที่ฉันเคยฝึกให้นะเหมือนจะเค็มนะฮะจอห์นนี่ได้ยินอย่างนี้แม่งขึ้นแล้วครับจะชกหน้านะแต่โดนจอห์นคีทเนี่ยเตะขาตัดล้มลงไปก่อนเฮ้ยอย่าลืมดิว่าใครสอนทุกอย่างให้นายนะจอห์นคีทก็ยิ้มนะแต่จอห์นนี่ก็บอกว่านายไม่ได้สอนทุกเรื่องจอห์นนี่ก็เตะปากเลยฮะซิก้านี่ลงถังขยะเลยไม่เลวนี่รอเลนทั้งคู่ก็สู้กันนะฮะแต่ก็การสู้เนี่ยอาจารย์นี่จะเหนือกว่านะฮะมีการปัดป้องและไฟก็กำลังลุกไหม้ทั้งขยะจอห์นคีทก็ถีบจอห์นนี่เนี่ยอัดใส่กระจกนะแตกเลยฟังนะฉันไม่อยากปะทะกับนายนะฉันแค่อยากมาคุยนะเรื่องอะไรสอนฉันได้วิธีสกปรกนั่นเหรอนะฮะทำลายรางวัลอันดับ2ของฉันนั่นเหรอแต่จอห์นนี่ก็ลุกขึ้นมานะฮะแล้วก็พยายามจะชกนะฮะแล้วก็รัดคอจอห์นนี่ก็เลยด่าว่านะฮะไปลงนรกซะไอสารเลวนะฮะกระจกที่แตกก็เป็นภาพสะท้อนนะฮะก็เห็นจอห์นคีทนะฮะล็อกคอตัวเองจอห์นนี่ก็เลยทำไม่ลงนะฮะแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะไม่เดินตามรอยของจอห์นคีทนายแสดงความปานีให้แกศัตรูช่างน่านับถือนักแล้วก็โดนจอห์นคีทเนี่ยถีบขาตัดแล้วก็ศอกลงทองนะฮะแน่นอนไฟก็ไหม้ถังขยะนะแล้วก็น้ำดับเพลิงสปริงเกิลก็ฉีดลงมานะฮะตัดกลับมาที่แดเนียลแล้วก็แดเนียลกับร็อบบี้เนี่ยตั้งคู่เนี่ยก็ช่วยกันสร้างโรงยิมใหม่นะแล้วก็ปรับปรุงนะแล้วก็ใช้วิธีการฝึกสไตล์มิยากิโดนั่นแหละนะฮะที่เคยฝึกแดเนียลในหนังภาคแรกนะฮะล็อบบี้ก็ทำไปโดยการขัดโลกทาสีนะฮะแล้วก็แบบใช้กระดาษทรายนะขัดพื้นไม้ก็ได้ฝึกสมาธิฝึกปลูกต้นบอนไซนะฝึกสมดุลอะไรไปก็ว่ากันไปตามสไตล์หนังและยิมมิยากิโดยิมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยตัดกลับมาที่แดเนียลนะฮะหลังจากทำยิมเสร็จเนี่ยก็มาคุยกับเมียแล้วก็ลูกก็ถามว่าแซมไปไหนอแมนด้านี่ก็เลยบอกว่านะแซมเนี่ยกำลังทำใจอยู่นะฮะเพิ่งอกหักไงก็อกหักกับมิเกลไงแดเนียลก็เลยบอกว่าผมไม่เสียใจหรอกนะฮะที่ลูกสาวเราเนี่ยได้เลิกกับไอ้ไวไลท์คอบบะไคนั่นไอ้ลูกก็เสริมเลยนะฮะบอกว่าผมเห็นด้วยกับพ่อนะเออแดเนียลก็เลยถูกใจนะเฮ้ยพูดถูกใจนี่ลูกนะไปฝึกกับล็อบบี้ไม่ล่ะลูกมันก็ปฏิเสธนะฮะว่าผมจะเล่นเกมเหมือนเดิมและเป้าหมายครั้งนี้ของแดเนียลเนี่ยก็คือเขาจะต้องกลับมาปราบคอบบะไคอีกครั้งนะเพราะว่าแดเนียลบอกว่าผมรู้วิธีปราบคอบบะไคนะฮะเหมือนกับที่ผมเคยทำเมื่อ30ปีที่แล้วอ่ะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะฮะจอห์นนี่เนี่ยก็คุยกับแม่ของมิเกลนะฮะซึ่งแม่มิเกลเนี่ยก็ทำอาหารมาให้นะแม่ของมิเกลเนี่ยก็กังวล นะฮะกลัวมิเกลเนี่ยจะหลงผิดแต่จอห์นนี่นี่ก็บอกว่ามิเกลเนี่ยเป็นเด็กดีนะฮะเขาไม่มีทางหลงผิดอย่างแน่นอนแต่ในระหว่างนั้นเองก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามามีคนนัดให้จอห์นนี่เนี่ยออกไปตอน8โมงเช้านะตัดกลับมาที่แซมก็มาดู IG ของมิเกลก็กำลังอกหักก็กำลังจะบล็อกมิเกลก็บล็อกมิเกลไว้นะแล้วเธอก็ไปดู IG ของไอชานะปรากฏว่าก็เจอไอชานี่กำลังฉลองแชมป์กับคอบบะไคในนั้นก็มีมิเกลด้วยนะฮะแล้วก็มีดิมิทรีนะฮะก็มาฉลองด้วยนะฮะตัดกลับมาที่มิเกลนะมิเกลนี่ก็นั่งเซ็งอยู่คนเดียวนะฮะก็พยายามจะเข้าIG แซมนะแต่ปรากฏว่าเซิร์ชไปนะฮะก็ไม่มีบัญชีนี้นะฮะก็รู้แล้วว่ากูถูกบล็อกแล้วแต่ในระหว่างนั้นเองเพื่อนไอชากับฮอกนี่ก็มาปลอบใจนะฮอกก็บอกว่าอย่ายอมแพ้นะฮะไอชาก็บอกว่าให้เวลาแซมหน่อยเดี๋ยวแซมก็กลับมานะฮะฮอกก็เลยสวนนะบอกว่าตอนนี้นายเป็นแชมป์แล้วนายอยากหาสาวคนไหนก็ได้ในวันเล่นนายเหมือนเดรกอ่ะนะฮะเดรกที่ร้องเพลงอ่ะแต่มิเกลก็บอกฉันไม่อยากเป็นเดรกนะแน่นอนนายก็ไม่ใช่เดรกอยู่แล้วนะตัดกลับมาที่จอห์นนี่มาตามนัดนะฮะที่โทรศัพท์มาบอกว่านะมีนัดที่8โมงเช้านั่นก็คือจอห์นคริสนั่นเองจอห์นนี่มาถึงก็บอกว่ารีบคุยเถอะนะฮะมาถึงจอห์นนี่ก็ถามเลยว่าคุณต้องการอะไรก็จอห์นคริสเนี่ยก็ได้อธิบายนะครับบอกว่าเหมือนประมาณว่าสัตว์ในโลกเนี่ยนะฮะพอถึงหน้าหนาวนะฮะมันก็ต้องจำศีลนะฮะแต่งูเห่าเนี่ยมันไม่ได้จำศีลมันอยู่ในรูแล้วก็ตื่นตัวตลอดเวลาพร้อมที่จะสู้นะฮะมันก็บอกว่ามันก็เหมือนกับชั้นนะฮะที่ชั้นเคยไปลบแล้วก็ไปฝึกอะไรต่างๆในนอกตำราทั้งนั้นพอโผล่ขึ้นมาอีกทีโลกนี้ก็เปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วก็มีคนที่ประจบสอพอไม่ได้แบบจริงจังในการต่อสู้นู่นนี่นั่นโลกเนี่ยต้องการคอบบะไคนะฮะแต่จอห์นนี่บอกว่านะจะไม่มีคำว่าเราฉันไม่เอาแกอยู่แล้วแต่จอห์นคิดนี่ก็บอกว่าเนี่ยฉันช่วยนายได้นะแต่ผมไม่ต้องการคนช่วยอ่ะนายอาจจะคิดว่านายไม่อยากให้ฉันช่วยนะแต่นักเรียนพวกนั้นต้องการให้ฉันช่วยนะอย่าเข้าใกล้นักเรียนของผมเข้าใจนะคุณทำลายผมชีวิตผมมาแล้วนะจอห์นนี่นะฮะเราแค่เห็นต่างกันนะฮะมันไม่ได้ถึงขั้นทำลายชีวิตเลยนะไม่เอานะ
นายไม่มีชีวิตด้วยซ้ำก่อนที่จะมาเจอฉันน่ะจำได้ไหมใช่ผมจำได้ผมจำได้ว่าตอนนั้นคุณกำลังทำอยู่เหมือนกับที่คุณทำตอนนี้พยายามหาจุดอ่อนในตัวผมผมไม่ใช่เด็กนั้นในต่อไปแล้วและคุณก็ไม่ใช่อาจารย์ผมที่ข้อบังคับมีเพียงผมคนเดียวและมันจะคงอยู่แบบนี้โลกนี้อาจต้องการข้อบังคับแต่ข้อบังคับไม่ต้องการคุณก็จอห์นคีนเนี่ยก็พยายามจะมาขอทำงานด้วยนะฮะแต่จอห์นนี่เนี่ยก็ไม่เอาด้วยอ่ะตัดกลับมาที่ยิมแดเนียลกับล็อบบี้เนี่ยก็มาดูสิ่งของนะฮะของคุณมิยากิโดนะฮะที่เคยเอาให้ไว้นะก็เจอปองแปงนะฮะปองแปงนี่ก็เป็นอีสเตอร์เอ็กในซีซั่น2ก็คือเป็นท่าไม้ตายเอ้ยไม่ใช่ในซีซั่น2ดิในภาค2นะฮะการต่อสู้แบบปองแปงนะใครอยากรู้ก็ไปหาดูนะที่แดเนียลนี่ไปญี่ปุ่นนะฮะกฎข้อแรกของมิยากิโดยินนะฮะคาราเต้เนี่ยมีไว้สำหรับป้องกันตัวเท่านั้นนะกฎข้อที่2ของมิยากิโดนะฮะให้ไปเรียนกฎข้อแรกเสียก่อนนั่นก็คือมีกฎข้อเดียวนั่นแหละก็มีแค่เอาไว้ป้องกันตัวนะฮะห้ามเอาไปทำร้ายคนอื่นจอบล็อบบี้ก็เลยบอกว่าถ้าพ่อผมรู้นะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเขาคงจะอึ้งมากเลยทีเดียวนะครับตัดกลับมาที่มิเกลกับฮอกนะฮะก็ได้ขี่สเตอร์นะฮะมาแล้วก็เจอกับคนที่มาสมัครเรียนกับคอบบะไคนะฮะก็เหมือนเด็กใหม่เฮ้ยนั่นไงนั่นแชมป์นะเก่าๆหน่อยเฮ้ยเจ้าเทิมถอยไปเปิดประตูให้ฉันหน่อยสินะฮะไอ้พวกเด็กใหม่นี่ก็พากันดีใจนะฮะก็เลยมาเปิดประตูให้นะฮอกก็เลยบอกว่าพวกนายอย่าเป็นคอบบะไคละสิหนทางยังยาวไกลไอ้น้องพอเข้ามาถึงนี่จอนี่ก็ตะโกนเลยนะฮะเงียบนะฮะแล้วก็ไล่พวกเด็กใหม่นี่ออกไปให้หมดนะฮะค่อยกลับมาพรุ่งนี้นะฮะในระหว่างเรียกเข้าแถวจอนี่นี่ก็ได้บอกให้ฮอกกับมิเกลนี่ออกมาแล้วก็ถามฮอกว่าฮอกนายโจมตีข้างหลังใช่ไหมเย็ดเซนเซดีเอสนายโจมตีแผลของศัตรูใช่ไหมเย็ดเซนเซนายทำแบบนั้นเนี่ยนายคิดว่ามันเก่าไหมเป็นอะไรทำไมไม่ตอบคำถามมันยากเกินไปเหรอนายอาจจะต้องการคนช่วยคุณโรบินสันงูเห่าในป่า2ตัวตัวหนึ่งฆ่าสิงโตที่แข็งแกร่งที่สุดอีกตัวฆ่าลิงพิการเธออยากเป็นงูเห่าตัวไหนตัวที่ฆ่าสิงโตค่ะอาจารย์ทำไมล่ะเพราะมันฆ่าสัตว์ที่แข็งแรงกว่าเราถูกต้องคอบบะไคคือการทำตัวให้เก่าและคนเก่าที่เจ๋งที่สุดคือคนที่สามารถโค่นศัตรูได้ตอนที่เขาแข็งแรงที่สุดไม่ใช่ตอนที่เขาหันหลังให้ไม่ใช่ตอนที่เขาบาดเจ็บเข้าใจไหมเย็ดเซนเซนั่นหมายความว่าต่อไปห้ามโกงอีกห้ามต่อสู้ด้วยพี่สกปรกอีกจากนี้ไปนั่นถือว่าเป็นการกระทำของคนขี้ขาดพวกนั้นไม่อยากเป็นคนขี้ขาดกันใช่ไหมต่อไปฉันอยากให้พวกนายอยู่ในสายขาวเราจะเริ่มกันใหม่ดีแอดและฮอกพิดพื้นด้วยข้อนิ้ว50ครั้งการตักเตือนนี้ก็สร้างบาดแผลในใจให้กับฮอกและก็ดีแอดดีแอดก็เลยมาบอกว่านะอาจารย์ครับผมขอคุยด้วยได้ไหมครับนะครับถามว่าเมื่อกี้นี่คืออะไรครับคุณทำโทษเราเพราะเราชนะการแข่งขันเหรอฉันแค่สอนบทเรียนให้นายนะอ้าวอาจารย์แล้วเรื่องไม่ต้องปานีล่ะคุณสอนให้เราชนะทุกวิถีทางนะอาจารย์ใช่ฉันก็กำลังเรียนรู้อยู่เหมือนกันผมเข้าใจนะอาจารย์แต่ทำไมอาจารย์สงสารล็อบบี้คีนล่ะมิเกลฟังนะฉันไม่ถูกสอนเรื่องความแตกต่างระหว่างความปานีกับเกียรติซึ่งฉันได้ชดใช้กรรมไปแล้วฉันจึงมาเคี่ยวเข็นนายมันก็เป็นเพียงเพราะนายมีโอกาสที่ดีกว่าที่ฉันเคยเป็นคราวนี้ก็เลิกข้ามควรแล้วก็ไปฝึกต่อจอห์นนี่เนี่ยก็เหมือนประมาณบอกว่านะครับไม่อยากให้มิเกลเนี่ยเดินตามรอยทางของตัวเองเชื่อเถอะนะสิ่งนี้เนี่ยมันไม่เป็นผลดีสำหรับมิเกลหรอกอะไรอย่างนี้นะฮะนะฮะตัดกลับมานะฮะหลังจากฝึกเสร็จนะแซมเนี่ยก็ได้ขับรถมาหาไอชานะไอชานี่ก็ออกมานะแล้วก็ชวนไอชานี่ไปเที่ยวนะแต่ไอชานี่บอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยจะต้องไปเที่ยวบ้านฮอกนะฮะกับเพื่อนๆในระหว่างนั้นเองมิเกลก็เดินออกมาไอชาก็ถามแซมบอกว่านะฮะเธออยากไปด้วยไหมนะแซมก็เลยว่าฉันแค่อยากจะไปกับเธอแค่2คนน่ะไอชาก็บอกถ้าเธออยากมาเธอก็มานะพวกเราเปิดอกคุยกันได้นะแต่แซมก็ปฏิเสธไปนะก็บอกว่าโอกาสหน้าละกันนะตัดกลับมานะครับจอห์นนี่เนี่ยก็ได้มาหาซื้อท่อประปานะเพื่อเอาไปซ่อมสำนักในระหว่างนั้นเองนะฮะเขาก็มาเลือกซื้อของนะก็เจอแดเนียลกับล็อบบี้คีนเนี่ยนะฮะก็กำลังมาซื้ออุปกรณ์ทำยิมเหมือนกันแต่ในระหว่างนั้นเองพนักงานก็มาทักจอห์นนี่นะก็ทำให้แดเนียลเนี่ยเห็นจอห์นนี่จอห์นนี่ก็ถามว่านะฮะพวกนายมาทำอะไรกันที่นี่นะอ๋อฉันก็กำลังวางแผนงานเท่านั้นแหละแล้วนายล่ะเหมือนกันเลยล็อบบี้เอาพวกนั้นมาเดี๋ยวฉันจะไปจ่ายเงินเจอกันที่รถนะลูกโกรธพ่อนะแต่พ่อก็พยายามเปลี่ยนแปลงแล้วนะพ่อไม่อยากมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันนะใช่พ่อดูจะเป็นคนทำลายมันนะตอนที่พ่อบอกดีเอสเขาเนี่ยใช้วิธีสกปรกสู้กับผมนะพ่อไม่ได้บอกเขานะฟังนะพ่อผมรู้ว่าผมควรให้อภัยพ่อแต่ตอนนี้มันยากอ่ะลูกก็เลยมาทรมานจิตใจพ่อโดยการไปฝึกกับเอเวนนั่นน่ะเหรอนี่พ่อไม่รู้จักคุณลอรุโซนะเขาเป็นคนดีกว่าพ่อด้วยซ้ำแต่ล็อบบี้ก็เดินไปก็โมโหจอห์นนี่นะฮะมาหาว่าอาจารย์ฉันเดินออกมาถึงนะฮะจอห์นนี่ก็ถามเป็นไงบ้างอ่ะล็อบบี้ก็เลยว่าก็เป็นเหมือนที่เคยเป็นนะครับชิงดีชิงเด่นอ่ะนะตักกลับมาที่แซมคือไม่มีเพื่อนนะฮะหลังจากที่ไม่มีเพื่อนไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็มาฝึกคาราเต้ในยิมแดนนี่กลับมาถึงพอดีก็เลยบอกว่าโอ้ไม่เลวนี่ไม่อยากรู้ว่าลูกเข้ามาในนี้อ่ะอ๋อหนูก็แค่อยากฝึกอะไรบางอย่างครับพ่อฟังนะพ่อรู้ว่าลูกอกหักนะแซมก็เลยบอกว่าหนูไม่อยากฟังเรื่องนั้นครับพ่อมาแซมพ่อจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะเดี๋ยวลูกก็จะได้เจอคนใหม่อ่ะพ่อรู้ว่ามันยากนะมันเจ็บปวดนะแต่เราทุกคนก็จะผ่านไปให้ได้อ่ะใช่ครับพ่อ
่ไม่ใช่ทุกคนที่มีลัทธิคาราเต้เพี้ยนๆที่ล้าสมองเด็กขึ้นโรงเรียนน่ะพ่อก็เลยจะเปิดมิยากิโดยิมนี่ไงลูกจะได้สู้กับแล้วก็โค่นคอบาไคหนูไม่อยากสู้กับพวกเขากับพ่อพวกเขาไม่ใช่ศัตรูหนูพวกเขาเป็นเพื่อนของหนูนะพ่ออย่างน้อยก็เคยเป็นขอบคุณครับพ่อที่พยายามช่วยตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะฮะก็มาซ่อมกระจกที่แตกจากนั้นเขาก็ระลึกถึงความหลังสิ่งที่อาจารย์จอห์นคริสเนี่ยได้เคยสอนจอห์นนี่นะฮะเขาก็นึกถึงสิ่งที่จอห์นคริสสอนนะฮะบอกว่าเนี่ยห้ามร้องไห้นะถ้าน้ำตาได้ไหลเนี่ยนายก็แพ้แล้วนะเข้าใจไหมล้อเล่นครับอาจารย์ตัดกลับมาล็อบบี้กับแดเนียลนะฮะก็ทั้งคู่เนี่ยก็มาคุยกันล็อบบี้นี่ก็ทำงานเสร็จนะก็ไปหาแดเนียลเนี่ยก็ลองเห็นแดเนียลเนี่ยฝึกสมาธิอยู่แดเนียลก็บอกว่ามันคือคาตะนะฉันชอบฝึกเวลาฉันหลุดสมาธิเขาก็เลยคุยเกี่ยวกับเรื่องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการเปิดยิมนี้นะครับแดนนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยเอาแต่คิดถึงการทำลายคอบบาไคนะแต่ตอนนี้ฉันได้คำตอบแล้วคำตอบคือเราจะไม่ทำลายนะคอบบาไคไม่ใช่ศัตรูมันไม่มีศัตรูพ่อของเธอนักเรียนของเขาพวกเขาก็เหมือนเธอกับฉันอ่ะพวกเขาแค่ได้รับการสอนที่ผิดวิธีเป้าหมายของมิยากิโดยิมคือไม่ใช่การต่อสู้กับพวกเขาแต่เป็นการแสดงให้พวกเขาเห็นคือการสอนคาราเต้ที่ถูกต้องนะในระหว่างนั้นเองแซมก็บอกว่ารับเพิ่มอีกสักคนไหมคะได้สิที่นี่ดูเยี่ยมไปเลยนะพ่อบ้านก็ทาสีแล้วพื้นก็ขัดทรายแล้วหนูก็รอดตัวแล้วแซมก็วิ่งมากอดพ่อนะฮะเอาละยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยตอนนี้ฉันก็มีลูกศิษย์2คนแล้วนะฮะมันต้องไปได้ดีแน่ๆนะเอาล่ะพวกเธอ2คนทั้งคู่นะไปพักผ่อนได้แล้วเพราะฤดูร้อนนี้นะเธอจะต้องใช้เวลาตรงนี้เยอะเลยผมขอเสริมหน่อยนึงนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนะฮะไอ้จบซีซั่นแรกเนี่ยคือหลังจากเปิดเทอมจนถึงปิดเทอมอันนี้ก็คือซัมเมอร์นะฮะในระหว่างที่จอห์นนี่ก็กำลังทำยิมอยู่นะจอห์นคิดก็ถือกระเป๋ามาฉันจะแค่อยากจะคุยกับนายนะแล้วฉันก็จะไปฉันขอโทษวะฉันคิดได้นะแต่มันยากเกินไปที่จะพูดตอนนั้นน่ะนายยังเด็กส่วนฉันก็ทำเกินไปนายเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดเลยนายมีแววมากฉันแค่ทนเห็นนายแพ้ไม่ได้ฉันรู้ว่าฉันเป็นไอ้จอมโหดสารเลวจะพูดยังไงก็ช่างนะมันก็แก้ไขสิ่งที่ฉันทำลงไปไม่ได้หลายปีมานี้ฉันก็รู้สึกเสียใจในเรื่องคืนนั้นแต่พอฉันได้ยินว่านายจะนำข้อบาใครกลับมาฉันคิดว่าฉันเป็นโอกาสที่จะทำให้ฉันเนี่ยได้ไถ่บาปตัวเองโลกนี้ไม่มีอะไรที่ฉันอยากได้มากไปกว่าการได้รับโอกาสครั้งที่2ฉันเข้าใจนะถ้านายไม่อยากเห็นหน้าฉันอีกอะแต่อย่าลืมไปว่าฉันเป็นคนที่สนับสนุนนายอยู่ตลอดและจอห์นคีก็จะเดินไปนะฮะเกือบลืมไปนะแล้วเขาก็เอาถ้วยรางวัลของจอห์นนี่นะฮะบอกเอามาคืนนะครับบอกว่าฉันซ่อมให้นายแล้วก็เป็นอันดับ2ออคาราเต้วันเล่ปี1984นะเขาก็วางลงต่อหน้าจอห์นนี่มันเขียนไว้ว่าอันดับ2แต่ในสายตาฉันนายเป็นนักสู้ที่เก่งเสมอนะเจอกันนะไอ้เจ้าหนูฉากนี้แบบจะทำยังไงฮะโอ้เฮ้ยตายเถอะนะจอห์นคิดก็กำลังจะเดินออกจากยิมจอห์นนี่ก็เลยเปิดประตูออกมาฮะเดี๋ยวก่อนนะจอห์นคิดก็ยิ้มนะฮะจบคอบบาไคซีซั่น2 EP 1นะครับ